สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH นะครับคลิปนี้ผมจะพามาหาม้วนโฮมุนนะครับคือตัวเราเนี่ยพอเลเวล55แล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีการเก็บเลเวลโฮมุนต่อซึ่งเลเวลโฮมุนของเราเนี่ยของเรานะอัพ1เลเวลเราก็จะได้แต้มคะแนนมา5แต้มใช่ไหมครับทีนี้ไอ้แต้มโฮมมุนเนี่ยนอกจากที่เราจะอัพเลเวลเราได้มา5แต้มแล้วนะครับมันก็ยังมีวิธีได้แต้มมาจากการเนี่ยใช้ม้วนโฮมมุนนะครับซึ่งม้วนโฮมมุนตอนนี้เนี่ยนะสามารถใช้ได้สูงสุด30ม้วนนะครับแล้วเราสามารถหาได้วิธีดังนี้นะก่อนอื่นนะครับกด F2 ขึ้นมานะคุณจะเห็นว่ามันจะมีคอนเทนต์กับแพ็กเกจแพ็กเกจเนี่ยคุณจะข้ามไปก่อนก็ได้เพราะว่ามันเป็นการสะสมแฟชั่นที่เราต้องซื้อมานะครับผมจะพามาดูตรงคอนเทนต์นี้นะเมื่อคุณเปิดคอนเทนต์มาเนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าเราสะสมชุดแฟชั่นครบตามเซตนี้เซตนี้เซตนี้เราจะได้กระดาษม้วนวิชาโฮมุนนะครับ1ม้วนตอน1ตอน1ชุดสะสมที่เรามีนะครับก็มีชุดหมูชินที่สมบูรณ์ร่องรอยแห่งการวิวาทการหลอกลวงและการลืมเลือนนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทั้งหมด10ชิ้น10ม้วน10ม้วนสำหรับคอนเทนต์แล้วก็20ม้วนสำหรับแพ็กเกจดังนั้นในตัว P ที่เราดูเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามันจะครบนะครับถ้าเราสะสมได้ครบก็จะมีม้วนโฮมุนทั้งหมด30ม้วนพอดีนะโอเคงั้นมาดูของที่เราสามารถหาได้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยนะครับเริ่มต้นที่เซตแรกมูชินที่สมบูรณ์นะครับมูชินที่สมบูรณ์นะก็แสดงว่าต้องหาจากหอคอยมูชินใช่ไหมเรากด M มานะครับแล้วก็ดูที่หอคอยมูชินนี่นะครับอ่ะมาดูที่นี่ดีกว่านี่เดี๋ยวนะสวนสันติภาพนะครับแล้วก็มาตรงนี้หอคอยมูชินเดี๋ยวผมซูมก่อนนี่แล้วก็แบ็กออกทีหนึ่งคุณจะเห็นว่าที่ชั้น15นะครับมันเขียนว่าจะได้ชุดอาสมชุดอาสมก็คือชุดนี้นะครับอยู่ที่มูชินชั้น15นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นหอคอยมูชินชั้น20ก็จะเป็นชุดนักพรตลึกลับก็คือชุดนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นนี่ยองฮวารินนะครับเขียนว่าเกาะอันธพาลก็จริงอ่ะแต่ว่าในความเป็นจริงคือมันก็เข้าจากหอคอยมูชินนั่นแหละครับก็จะเป็นชุดของฮวารินนะครับก็ดูตรงนี้ดอปเป็นชุดของฮวารินนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมาดูที่หอคอยมูชินจะเห็นทางเข้าไหมนี่เห็นไหมเกาะอันธพาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอคอยมูชินชั้น1ถึง8อันนี้ก็9ถึง15โซนนี้ก็จะเป็น16ถึง20นะครับผ่านนะครับสำหรับมูชินที่สมบูรณ์ครบ3ชุดนะได้1ม้วนต่อมาร่องรอยแห่งการวิวาทนะครับร่องรอยแห่งการวิวาทเนี่ยอันนี้จะเยอะหน่อยนะแต่ว่าทั้งหมดนี้คือดันประเภทดันเบสิกนะครับดันไม่ยากดันเจนไม่ยากนะวิสามารถขึ้นไปลงใน F8 ได้เลยนะครับโดยที่นะชุดต้นหลิวสีครามนะครับคือถ้าใครอยากจะลงหน้าดันเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งแต่ถ้าอยากจะลง F8 ลงได้เลยนะครับชุดต้นหลิวสีครามมันคือชุดที่อยู่ในอนุสรณ์สรกรุงนะครับอนุสรณ์สรกรุงเนี่ยจะเข้าจาก F8 ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าจากตรงนี้ก็ได้นะครับที่ไซเวย์ตอนล่างชุดต้นหลิวสีครามต่อมาชุดผู้ฝึกยุทธทะเลสีครามนะครับชุดผู้ฝึกยุทธทะเลสีครามเนี่ยจะอยู่เข้าจาก F8 ก็ได้หรือถ้าจะเข้าจากหน้าดันจะต้องไปที่หมู่บ้านหินหยกนะครับหมู่บ้านหินหยกก็อยู่ที่เนินเขามังกรแล้วก็มาตรงนี้นะครับนี่เรือโจรสลัดไร้เสียงนะครับอยู่ที่เรือโจรสลัดไร้เสียงเข้าจากหมู่บ้านหินหยกแล้วก็
ไหนๆก็อยู่หินหยกแล้วกระโดดข้ามมาชุดเปลวเพลิงอสรพิษก่อนนะครับชุดเปลวเพลิงอสรพิษชุดนี้นะก็อยู่ที่ทางเข้าหมู่บ้านหินหยกเช่นกันนะครับถ้าใครไม่เข้าใจ F8 ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะนี่ตรงนี้จุดโจมตีป่าเงามืดนะครับดูด้านล่างชุดเปลวเพลิงอสรพิษนะต่อมาก็เหลืออ่ะทีนี้เราไปที่บุพาน้ำแข็งต่อไปที่เมืองไซเว่ยนะครับชุดเกราะชุดเกราะราชันอสูรจักรกลนะครับจะอยู่ตรงนี้ทางเข้านะครับวงกฎเสน่หานะครับนี่ตัวนี้นะแล้วก็ชุดอาภรณ์ราตรีที่ถูกผนึกนะครับก็จะเป็นพระราชวะฝันร้ายนะครับฝันร้ายแห่งราชวังราตรีผนึกตัวนี้นะต่อมาชุดสุดท้ายของเซตร่องรอยแห่งการวิวาทนะครับก็จะเป็นชุดฝึกสำนักฮอมุนอันที่จะเข้าจากไซเวด้านบนนะครับก็คือตรงนี้แท่นอาณาแห่งสวรรค์นะโอเคอันนี้คือบทแปดก็มีนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเข้าหน้าดังก็ตามที่ผมแนะนำไปนะต่อมานะครับเซตการหลอกลวงและการลืมเลือนนะครับเริ่มต้นที่ชุด18มงกุฎชุด18มงกุฎนี่จะเป็นจะต้องข้ามมาที่คอนวอนแล้วก็ไอ้น้ำสู่สวรรค์นะครับนี่สถานศักดิ์สิทธิ์นาริวนะครับเป็นชุด18มงกุฎนะแล้วก็พอมาเป็นผู้คลั่งศาสนาเงามังกรดำนะอันนี้จะต้องย้อนกลับไปนะครับที่เกาะเวหาคันดานะครับก็อยู่ที่โรงหล่ออัคคีนะจะเป็นผู้ชุดผู้คลั่งศาสนาเงามังกรดำนะครับแล้วพอเราย้ายมาดูชุดเกราะรบสายฟ้าจักรกลนะครับก็ต้องย้อนกลับมาที่บุพาน้ำแข็งตรงนี้นะครับอยู่ที่สุสานที่ถูกลืมนะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายของเซตนี้ชุดฝึกสำนักมูชินอันนี้ต้องกระโดดไปเนินเขามังกรนะครับอยู่ที่นี่คุกใต้ดินมังกรดำนะครับชุดฝึกสำนักมูชินนะครับอันนี้ชุดต่อมาเซตศูนย์วิจัยเงามังกรดำนะครับจะมี2ชุดก็คือชุดบรรณาการเทพมังกรกับชุดหนามดำยุงซอนถ้าเป็นชุดบรรณาการเทพมังกรนะครับจะอยู่ที่คอนวอนนะแล้วก็โซนนี้นะครับนี่วิหารลับเงามังกรดำนะครับรางวัลทั่วไปชุดบรรณาการเทียบมังกรแล้วก็ราวันคอสามารถก็เป็นชุดบรรณาการเทียบมังกรเช่นกันพูดง่ายก็คือจะลงยากหรือง่ายก็ดับทางสิ้นนะครับชุดหนามดำยุงชอนชุดหนามดำยุงชอนนี่จะอยู่ที่คอนวอนแล้วก็ไอ้น้ำสงสวรรค์นะครับด้านบนโซนนี้นี่ตรงนี้นะครับลงหลอมเครื่องจักรนั่นเองต่อไปเซตหมาป่าขาวใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเซตหมาป่าขาวใต้ต้นไม้ใหญ่จะอยู่ที่ซอรักนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับนี่หุบไอ้เดี๋ยวนี่ต้องนี่ก่อนชุดพูดปรึกษานะครับชุดพูดปรึกษาจะอยู่ที่ตรงนี้เมืองโบราณพันไม้นะครับอันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับเซตหมาป่าขาวใต้ต้นไม้เนี่ยพอเจอชุดแรกคือชุดผู้ปรึกษาเนี่ยก็จะต้องรู้แบบยากนะครับแบบยากเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ดรอปนะครับแล้วก็ดรอปยากอยู่นะต่อมาหมวกเจ้าหมาป่าอยู่ที่นี่นะครับหุบเขาอาถรรพ์อยู่ที่ซอรักเหมือนกันนะครับนี่หุบเขาอาถรรพ์นะครับก็จะเป็นหมวกเจ้าหมาป่ารางวัลความสามารถนะครับดังนั้นต้องลงแบบยากถึงจะมีโอกาสได้มานะครับชุดต่อไปกลุ่มสำรวจถ้ำใต้น้ำนะครับชุดหน่วยสำรวจจะอยู่ที่นี่ซอรักนะครับแล้วก็เข้ามาโซนเนี่ยครับโซนสุสานราชาไทชอนนะครับจะอยู่ที่กลุ่มสมบัตินาริวนะครับเป็นรางวัลความสามารถต้องลงแบบยากเท่านั้นนะชุดหน่วยสำรวจแล้วก็ตามด้วยชุดใต้ท้องทะเลที่ถูกสาบอยู่ซอรักเช่นกันนะครับทางขวาล่างเป็นถ้ำใต้น้ำเสียงสะท้อนนะครับดันเจียนตัวนี้ชุดใต้ท้องทะเลที่ถูกสาบนะโอเคทีนี้ถ้าสมมุติว่าในบรรดาชุดทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าเรา
ลงไปแล้วเนี่ยไม่ดรอปลงเท่าไหร่ก็ไม่ดรอปลงเป็นร้อยรอบก็ไม่ดรอปนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะครับให้เรามองหานักค้าเสื้อผ้านะนักค้าเสื้อผ้าที่ผมมาเนี่ยอยู่ตรงไซเว่ยนะครับแล้วก็ซ้ายๆหน่อยตรงนี้นะครับนี่มันจะมีเงื่อนไขอยู่นะครับว่าชุดใดๆก็ตามนะครับถ้าเราเคลียร์ดันเจี้ยนนั้นน่ะแบบสมบูรณ์นะครับก็คือ100รอบเราจะสามารถซื้อได้เลยนะครับเนี่ยชุดอภรตีผนึกนะครับชุดต้นหลิวสีครามเห็นไหมชุดอาสมอย่างเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยชุดเปลวเพลอสรพิษพวกนี้นะครับเขาจะเขียนว่าเนี่ยเดี๋ยวดูโนติสนะครับสามารถซื้อได้เมื่อประสบความสำเร็จพิชิตจุดโจมตีในป่าเงามืดอย่างสมบูรณ์คำว่าอย่างสมบูรณ์ของเกมนี้ก็คือ100ครั้งนะครับถ้าคุณผ่านดันเจี้ยนนั้นไป100ครั้งคุณจะสามารถมาซื้อได้เลยนะครับมีทุกชุดนะครับเนี่ยชุดบรรณาการเทพมังกรก็มีนะครับชุดหนามดำยุงชอนก็มีนักพรต18มงกุฎนะครับมีหมดรวมโดยเฉพาะรวมไปถึงดันเจี้ยนใหม่ๆด้วยนะครับเนี่ยชุดพายุทะเลทรายนะครับนี่ชุดผู้พึกษาเห็นไหมแล้วก็ชุดยองชุดของฮวารินก็มีนะครับชุดใต้ท้องทะเลชุดหนุนสมบัติก็มีแต่นะครับแต่ชุดที่เนี่ยอย่างชุดของเซตกลุ่มสมบัติใต้น้ำกับหมาป่าขาวใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยถ้าคุณอยากซื้อคุณก็ต้องผ่านดันยาก100ครั้งเช่นกันนะครับเพราะว่าเขารีเควสไว้ว่าชุดพวกนี้ดรอปจากยากดังนั้นถ้าคุณจะมาซื้อจากพ่อค้าเนี่ยคุณก็ต้องผ่านแบบยากมา100ครั้งเขาถึงจะยอมให้ซื้อนะครับโอเคต่อมาต่อไปเป็นของดันเดี๋ยวค่ะอันนี้เป็นอีกานะครับสตราวุธแล้วก็สารัมธมินข้ามไปก่อนเอาของผู้หาญกล้าก่อนนะครับเพราะว่าผู้หาญกล้าเนี่ยเราดูตรงนี้ได้เลยผู้หาญกล้าชุดแรกนะครับชุดผู้ชอบความท้าทายอันนี้เป็นสำหรับคนที่ชอบลง PVP นะ PVP แบบ1133นะครับที่มาได้ถั่วเอาถั่วไปแลกมานะครับชุดผู้ชอบความท้าทายมันจะแลกกับเนี่ยราคาแลกเหรียญนะครับที่ใช้ถั่วนะครับนี่ตัวนี้ใช้ 30,000 ต่อมาชุดนี้นะครับชุดพญามังกรอันนี้สำหรับคนที่ชอบลงเบลูก้าลากูนกับที่นี่นะครับลง66นะครับเนี่ยนะนี่ครับชุดพญามังกรซื้อได้นะครับใช้แก้วมังกร 30,000 นะชุดสุดท้ายของเซตนี้นะครับจะเป็นลงดันเจี้ยนมังกรนะครับนี่ใช้เกล็ดมังกรนะครับถ้าผมจำอ่านไม่ผิดมันกี่วันนี้80หรือ90นะครับประมาณนี้จะเป็นชุดโลกันวินาศนะครับก็จะตามนี้นะโลกันวินาศพญามังกรแล้วก็ผู้ชอบความท้าทายต่อมาเป็นชุดของดันเรดนะครับก็จะมีอีกาสตราวุธแล้วก็สายลมธมินที่7จ้า2ชิ้นนี้นะครับชุดอีกาพญายมกับปีอีกาพญายมดรอปจากดันเลดอีกานะครับมันจะอยู่ที่เกาะเวหานะครับเกาะเวหาคันดานะครับนี่ตรงนี้นี่นะครับเป็นหอคอยเงามืดนะเช่นกันนะครับถ้าสมมุติว่าคุณไม่ดรอปเลยนะครับแต่คุณผ่านหอคอยเงามืดเนี่ย10ครั้งคุณจะสามารถซื้อได้นะครับจากด้านหน้าจากพ่อค้าตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่นะครับมาสำหรับชุดอีกานะถ้าใครผ่านถึง10ครั้งแล้วเนี่ยมันไม่ดรอปนะครับก็มาแลกเอาได้นะครับก็จะเป็นชุดอีกาพญายมกับปีอีกาพญายมแล้วก็ใช้ปีอีกาคนอีกานะครับ10อย่างละ10คนในการแลกก็จะได้เซตนี้มานะครับได้ใหม่อีก1ม้วนต่อมานะครับต่อมาจะเป็นสัตราวุธสัตราวุธเนี่ยมันจะเป็นเรทดันเรทดันหนึ่งนะครับอยู่ที่คอนวอนนะครับไอ้น้ำสวนสวรรค์ฐานลี้ภัยของซอจานะครับก็จะดรอปนะครับจะมีชุดเกราะอัคคีแล้วก็เครื่องประดับเกราะอัคคีนะครับ
ก็อยู่ตรงนี้เลยนะและเช่นกันนะครับถ้ามันไม่ดรอปก็สามารถผ่าน10รอบแล้วกำของไปซื้อได้นะครับส่วนเซตสายลมทมิฬที่เจิดจ้าเนี่ยจะเป็นดันเจียนอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่วิหารศิลาก็จะดรอปทั้งชุดพายุสวรรค์แล้วก็ดรอปทั้งโซผมเฉดสีเฉิดฉายนะครับและ2ชุดนี้สัตราวุธกับสายลมทมิฬเนี่ยถ้าเกิดไม่ดรอปเลยนะครับถ้าเราผ่านมันทั้ง10ครั้งแล้วเนี่ยเราก็มาซื้อได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวว่ามาที่แคมป์นี่นะครับว่ามาแล้วมาที่ตัวนี้นะครับนี่ซอเซยอนจะมีขายอยู่นะครับนี่ทั้งชุดพายุสวรรค์นะครับนี่ทรงผมเฉดสีเฉิดฉายนะเครื่องประดับเกาะอัคคีชุดเกาะอัคคีนะครับครบตรงนี้ขอเพียงผ่านดันละ10ครั้งได้นะครับก็มาแลกซื้อได้เลยนะเรียบร้อยนะครับสำหรับของที่เราสามารถหาได้เลยแฟชั่นเซตนี้นะครับทั้งหมดก็มีทั้งหมด10ม้วน10ม้วนก็คือคะแนนโฮมมูน10แต้มคิดเป็น2เลเวลนะครับถ้าใครยังหาไม่ครบก็มาตามเก็บให้ครบนะก็จะได้เซตตัดอีกพอสมควรนะครับถ้างั้นขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันจนจบนะพบกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณมากครับสวัสดีครับก่อนจบคลิปฝากด้วยนะครับ Exit Ladโปรแกรมรถปิงนะครับใช้ดีราคาถูกลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับตามที่ผมวงไว้ให้นี่เลยนะครับกรอกโค้ดลงไปนะครับลดได้ 20% เข้าจากลิงก์นี้เท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ